นายกรัฐมนตรีไทยบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีไทยคนที่21บรรหารศิลปะอาชาเป็นนักการเมืองชาวไทยอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่21ประธานกรรมการมูลนิธิบรรหารแจ่มใสศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี11สมัยอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอดีตนายกสภาสถาบันการพระศึกษาอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทสหศรีชัยก่อสร้างจำกัดและอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยทั้งเป็นพี่ชายของชุมพลศิลปะอาชาอดีตรองนายกรัฐมนตรีตามทะเบียนราษฎร์บรรหารเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2475แต่บางแหล่งว่าเกิดวันที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2475บรรหารเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมมีชื่อว่าเต็กเสียงแซ่เบ๋มีชื่อเล่นว่าเติงบิดาของบรรหารคือเส้งกิมแซ่เบ๋ส่วนมารดาของบรรหารคือสายเอ็งแซ่เบ๋เป็นเจ้าของร้านสิงทอชื่อย่งหยูหงทั้งคู่มีบุตร6คนดังนี้สมบูรณ์ศิลปะอาชาสายใจศิลปะอาชาอุดมศิลปะอาชาบรรหารศิลปะอาชาดรุณีวายากุลและชุมพลศิลปะอาชาบรรหารสมรสกับคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชามีบุตร3คนคือวราวุฒิศิลปะอาชากัญจนาศิลปะอาชาและภักษณีรัตน์ศิลปะอาชาบรรหารจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเข้ากรุงเทพมาเรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัยแต่ต้องหยุดเรียนไปเนื่องจากเกิดสงครามโรคครั้งที่2หันไปทำงานกับพี่ชายและก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นของตัวเองชื่อบริษัทสหศรีชัยก่อสร้างเมื่อวันที่10เมษายนพ.ศ. 2496พ.ศ. 2505ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดนาทีทองและพ.ศ. 2508ก่อตั้งบริษัทวานทิพย์จำกัดต่อมาก่อตั้งบริษัท BS International จำกัดขายเคมีภัณฑ์เมื่อวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2513ในปีพ.ศ. 2523ครอบครัวบรรหารได้ก่อตั้งบริษัทสหศรีชัยเคมีคอลจำกัดเพื่อขายเคมีภัณฑ์ก่อนเปลี่ยนชื่อบริษัทคอสติกไทยจำกัดบริษัททั้งหมดเป็นตัวแทนจำหน่ายคอรีนให้แก่กรมโยธาธิการและการประปาภูมิภาคจนมีฐานะดีขึ้นในพ.ศ. 2515เขาเป็นผู้ร่วมทุนก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมืองอีกด้วยต่อมาเมื่อเป็นนักการเมืองแล้วได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระหว่างวันที่21เมษายนพ.ศ. 2519ถึงวันที่23กันยายนพ.ศ. 2519และระหว่างวันที่5ตุลาคมพ.ศ. 2519ถึงวันที่6ตุลาคมพ.ศ. 2519จึงเริ่มเรียนหนังสือต่อจนจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อพ.ศ. 2529และศึกษาต่อปริญญาโทนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันสำนักข่าวอิสรารายงานว่าเขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีฐานะร่ำรวยรองจากทักษิณชินวัตรหากเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรี10คนคือชวนหลีกภัยพลเอกชวฤทธิ์ยงใจยุทธพลเอกสรยุทธจุรานนท์สมัครสุนทรเวชสมชายวงศ์สวัสดิ์
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะทักษิณชินวัตรยิ่งรักชินวัตรและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขายังเป็นอาของนครศิลปะอาชาซึ่งได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานภายหลังรัฐประหารในประเทศไทยพ.ศ. 2557ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2557ถึงวันที่30กันยายนพ.ศ. 2558และได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตั้งแต่วันที่4เมษายนพ.ศ. 2560บรรหารเข้าสู่วงการการเมืองจากการชักชวนของบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคชาติไทยเมื่อพ.ศ. 2517ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในพ.ศ. 2516และเป็นสมาชิกวุฒิสภาในพ.ศ. 2518ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อพ.ศ. 2519และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทุกสมัยที่มีการเลือกตั้งต่อมาบรรหารขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคชาติไทยในพ.ศ. 2523และในปีเดียวกันนั้นเขาถูกพินิจจันทระสุรินทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางและคณะรวม42คนยื่นคำร้องต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากบิดาเป็นคนต่างด้าวและสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวต่อมาในพ.ศ. 2537บรรหารได้ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยก่อนเหตุการณ์พฤษภาธมินบรรหารศิลปะอาชาเลขาธิการพรรคชาติไทยเป็นตัวแทนพรรคชาติไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลให้สัญญาว่าจะแถลงถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อมาบรรหารและตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลออกโทรทัศน์ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวทำให้เกิดการชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลและนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินในที่สุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2538บรรหารศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกของพรรคได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทำให้บรรหารได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยพร้อมควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งระหว่างเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2538ถึงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2539รัฐบาลของบรรหารมีผลงานที่โดดเด่นอาทิเช่นการริเริ่มการปฏิรูปการเมืองโดยให้มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการรับมือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปีพ.ศ. 2538บรรหารมีสมญานามมากมายจากลักษณะเด่นหลายประการเช่นมีฐานเสียงหนาแน่นอย่างที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานะเป็นเจ้าถิ่นจนได้สมญาว่ามังกรสุพรรณหรือมังกรการเมืองและเนื่องจากมีลักษณะคล้ายเติ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้นำจีนสื่อมวลชนจึงนิยมเรียกบรรหารสั้นๆว่าเติ้งหรือเติ้งเสี่ยวหานและปาไหลเนื่องจากเป็นคนพลิกพลิ้วว่องไวลื่นไหลไปกับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีวันที่21เมษายน
พ.ศ. 2559บรรหารเกิดภาวะภูมิแพ้และหอบหืดกำเริบจึงถูกนำส่งโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณอาการวิกฤตตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการรักษาจนถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะดังกล่าวเมื่อวันที่23เมษายนพ.ศ. 2559เวลา 4:42 นาทีรวมอายุ83ปี247วันมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่14สิงหาคมพ.ศ. 2559ณเมรุหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาส